จบเกมครับแดงเดือดวันนี้ก็ไม่ได้เดือดนะครับอย่างที่หลายคนคาดนะครับลิเวอร์พูล0นะครับยูไนเต็ด0ก่อนเกมเนี่ยต้องบอกว่าลิเวอร์พูลเป็นต่อแมนยูเต็ดหรือว่าค่อนข้างเยอะนะครับว่าสกอร์เมื่อปีที่แล้ว 7-0 ก็ฟอร์มการเล่นในฤดูกาลนี้ซึ่งลิเวอร์พูลเป็นจ่าฝูงนะครับในช่วงก่อนสนามนะครับแต่แล้วนะครับวันนี้แมนยูเต็ดมาเล่นได้ดีมากๆครับต้องชมวินัยของนักเตะสีแดงนะครับทุกคนนะครับเฉพาะแนวรับนะครับดาร์โล่นะครับวาลานอีแวนแล้วก็ลุคชอ4คนนี้ยืนกันแล้วก็ต่างช่วยเล่นนะครับผู้พยายามแล้วนะครับทั้งออกซ้ายออกขวาลูกโยนลูกต่อช่องแต่แมนยูเต็ดวันนี้ก็ช่วยกันป้องกันได้อย่างดีเยี่ยมนะครับอุตมาผมว่าลิเวอร์พูลวันนี้อาจจะขาดความแม่นยำด้วยนะครับการเปิดบอลจากหลังขึ้นมาเนี่ยอย่างลูกของเทนอโนพยายามจะเปิดคอร์สที่เขาชอบแต่ก็ไม่ได้แม่นเหมือนก่อนหน้านี้ด้วยนะครับทำให้ลิเวอร์พูลก็ขาดความต่อเนื่องในเกมลุกครับต้องบอกว่าวันนี้ต้องเป็นว่าลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายหวังเพราะว่าพวกเขาลุกหลังด้วยความมุ่งมั่นว่าจะคว้า3แต้มและกลับนำจากถึงอีกครั้งนะครับแต่ว่าทำไม่ได้ท้ายแล้วก็ชมนะครับทีมเยือนด้วยนะครับวันนี้แล้วเต็นฮากก็แสดงเห็นแล้วว่าเขาก็พยายามจะทำแมนยูเต็ดให้ได้ดีนะครับข่าวเยอะว่าเขาจะโดนออกไหมถ้าผลงานของแมนยูเต็ดไม่ดีแต่วันนี้1แต้มกับการไม่เสียตัวในเดอะคิวว่าเต็นฮากทำได้ดีครับผม